คุณผู้ชมคะ17วันผ่านไปแล้วนะคะหลังจากที่ลูกช้างแรกเกิดพลัดตกเขาจนบาดเจ็บค่ะควันนี้ลูกช้างแข็งแรงแล้วนะคะด้วยการดูแลของทีมสัตวแพทย์จนสุดท้ายได้คืนสู่อ้อมอกแม่แล้วก็เข้าโครงช้างได้สําเร็จแล้วด้วยค่ะคนี่เป็นภาพวินาทีที่ลูกช้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้นะคะว่าพังบุญมากบพบกับแม่ช้างและโขงช้างหลังจาก17วันที่ผ่านมาพังบุญมากพลัดตกจากภูเขาสูงชันกว่า200เมตรซึ่งก็เป็นหุบเขาเขตเชื่อมต่อจังหวัดชุมพรกับระนองทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เข้าไปช่วยเหลือรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูค่ะพร้อมทําให้ลูกช้างกลับเข้าโขงโดยเร็วด้วยนะคะด้วยการที่ไม่ปล่อยให้มีกลิ่นของมนุษย์ติดตัวลูกช้างนํามูลช้างจากโขงช้างทั้งหมด7ตัวมาทาตัวลูก้า ไว้ตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อช่วเงเย็นของวันที่14มีนาคมขลรงช้างได้เดินผ่านจุดกําหนดแล้วก็พอได้ยินเสียงลูกช้างร้องต่างก็วิง่งวิ่งกลูเข้าไปหาแล้วก็ส่งเสียงร้องดังเป็นระยะระยะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลุ้นนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อม ปืนยิงยาสลบเอาไว้ถ้าหากโขลงช้างเนี่ยไม่รับลูกคืนด้วยนะคะแต่ว่ายังโชคดีค่ะที่โขลงช้างรับลูกช้างกลับคืนแล้วก็ให้แม่เนี่ยก็ให้ลูกดูดนมเป็นครั้งแรกในรอบพอ2งสัปดาห์ที่ต้องแยกจากกันทำกลางความยินดีของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าติดตามดูแลมาตลอด24ชั่วโมงทุกวันค่ะครับก็เป็นภาพที่เราเห็นน่ารักนะฮะแต่ดูเหมือนว่าคนลุ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ลุ้นยิ่งกว่าช้างนะครับ